บูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่สนใจเพราะว่ามันก็หน้าเราแล้วเราก็ทำงานของเราเขาบอกดึง3ส่วนเต็มเลยนะข้างบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างไอ้เหนียงอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยมันมาจากที่เราต้องอยู่หน้าจออะไรเยอะๆนะฮะแล้ววันหนึ่งเห็นมีแฟนคลับที่บอกว่าทักมาบอกว่าเอ้ยพี่แมวไปดูแลหน้าตัวเองหน่อยไหมอะไรผมว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรกับตรงนี้มากหรอกแต่เพียงแต่ว่าพอมีคนที่ออฟเฟอร์มาทางโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ก็จะซัพพอร์ตเราโดยตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาสิก็ไหนๆมันก็เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วต้องใช้หน้าตาอย่างเช่นวันนี้ต้องมาเจอเพื่อนๆสัมภาษณ์กันโอ้โหเอาหน้าเย็นๆมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันเย็นมานานแล้วล่ะก็ให้มันดีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกับบางวันที่เขาคอมเมนต์อ่ะเราตกใจกับคอมเมนต์ไหมครับว่าอีเมลไปดูแลหน้าอะไรเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วเราก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรบางคนก็คอมเมนต์ดีบางคนก็คอมเมนต์ไม่ดีแล้วแต่คือบูลลี่อยู่แล้วแต่เราไม่สนใจเพราะว่ามันก็หน้าเราแล้วเราก็ทำงานของเราผมลองให้คิดอย่างนี้นะสมมติคุณเช่าบ้านหลังนึงมาบ้านหลังนั้นใช่ของคุณไหมไม่ใช่เนาะแต่ว่าคุณต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านไหมต้องดูแลบ้านไหมเนาะก็ต้องดูแลแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณทำธุรกิจในบ้านทำสมมติทำเปิดร้านกาแฟหรืออะไรคุณต้องตกแต่งร้านของบ้านของคุณให้เหมาะสมกับงานที่บ้านไหม คิดอย่างนี้แต่บ้านนั้นไม่ใช่ของเรานะเราเช่าอยู่เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไปแต่ด้วยหน้าที่การงานที่เราทำอยู่เราก็ทำให้มันเหมาะสมกับงานที่เราทำอยู่จะดึงจะทำอะไรทำไปเถอะอันนี้มีจุดไหนบ้างคะที่พี่แมวแบบที่เราไปทำอะไรเงี้ยเยอะเลยอ่ะเขาโอ้ยเขาบอกดึง3ส่วนเต็มเลยนะข้างบนช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างไอ้เหนียงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยอะไรเงี้ยก็ทำเถอะถ้าคิดว่าดีแล้วก็ทำไปจริงๆวันที่ตัดสินใจทำมันต้องคิดเยอะไหมครับไม่เยอะคิดน้อยผมเป็นคนคิดน้อยคือก็แค่บอกว่าอ่ะทำก็ทำพี่ปุ้ยก็บอกว่าพี่แมวทำส่วนนี้อ่ะทำเลยครับพี่ปุ้ยทั้งหมดใช้เวลานานไหมคะพี่ผมสรุปอ่ะผมไม่รู้จริงๆแล้วมันประมาณถ้าวันที่ทำนะวันที่ทำก็7-8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นไม่รู้นะพี่ปุ้ยขอโทษทีแต่ว่าการพอทำเสร็จปุ๊บพักฟื้นก็ประมาณวัน2วันวันนึงฮะวันที่2เนี่ยจริงๆกลับบ้านได้แล้วแต่ผมขออยู่อีกคืนนึงไม่ได้คิดแต่ว่าพอถึงจุดที่บอกว่าเอาจริงๆนะเราก็จะทำงานอยู่ตรงนี้ได้อีกไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวก็จะให้60แล้วยังไม่ทำหน้าอยู่เงี้ยหรอมันก็แบบเอ้ย50แล้วมันก็ยังเค้าเรียกว่ากลางๆถ้าทำตอนนี้น่ะมันก็ไม่ใช่บอกว่าไปทำตอน60ที่มันแบบเห็นชัดแล้วว่ามันย่นมันเหี่ยวมันอะไรเงี้ยแล้วไปทำอยู่ดีกลับมาตึงมาเลยโอ้ยเนี่ยนึกออกมั้ยตอนนี้50มัน50กว่าต้นๆมันก็ยังบอกว่าไม่ได้แตกต่างมากอะไรเงี้ยทำให้เราอยู่ในวงการนี้แล้วก็บ้านหลังนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ดูแลมันเอาให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้เหมาะสมกับงานการที่ทำได้ใครจะพูดยังไงจะบูลลี่ยังไงก็มีความสุขก็ทำไปเถิดไม่เป็นไรอย่างทิกโกเองแล้วก็น้องเองเป็นไงบ้างคะพอได้เห็นโอ้ยทิกเกอร์เขาก็บอกโทรมาเขาก็บอกว่าอายุโอเคแหมเข้าใจแบบไทยอินเพลงตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นแหละเห็นข่าวเขาบอกว่าไม่เป็นไรกลัวพ่อจะหล่อน้อยกว่าลูกพ่อก็เลยไปทำรู้สึกยังไงเรียกว่าเราเป็นพี่ชายทิกเกอร์เลยก็โว้ยแล้วแต่จะว่ากันไปจริงๆพี่แมวพอทำแล้วกลัวเราจะเสียเอกลักษณ์ความเป็นแมวศิลปะของเราค่ะที่คนจำภาพจำถ้าเป็นแต่ก่อนเขาคงคิดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เราอยู่ในจุดที่เราปล่อยแล้วมันจะไอ้ภาพลักษณ์อะไรเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติอ่ะมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาอย่าไปติดกับสมมุติมันจะเหมาะสมกับงานยังไงก็ทำไป
เพราะจากนี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับดูแลเพิ่มเติมตรงนี้เท่าที่รู้มาคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีเฟสสองก็คือต้องมีเก็บรายละเอียดผมว่าโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยทำมาเพื่อข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ